เนี่ยคุณผู้ชมพอพูดถึงลูกเนียงหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะแถวบ้านผมเรียกมะตึงยางซึ่งกรณีที่มันเกิดขึ้นล่าสุดก็เกิดขึ้นที่บ้านผมนี่แหละอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีชายคนหนึ่งอายุ30ปีแล้วเขาเองสุขภาพแข็งแรงรไม่มีประวัติเรื่องของการแพทย์มาก่อนเลย 2-3 วันก่อนไปกินลูกเนียงเป็นลูกเนียงสดนะครับแล้วก็แกะมากินจิ้มน้ำพริกโอ้โหอย่างเมามันน่ะกินไปเยอะตะกี้กับน้ำกะปิไม่รู้ว่ากินไปเยอะแค่ไหนสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกปวดหน่วงที่ท้องพอปวดหน่วงที่ท้องปุ๊บยังทนได้อยู่สักพักหนึ่งเริ่มทนไม่ไหวไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าปัสสาวะออกมาเป็นสีเลือดเลยปัสสาวะเป็นเลือดคุณหมอเจาะเลือดแล้วไปตรวจเนี่ยก็พบว่ามันกลายเป็นอาหารเป็นพิษแล้วพบว่าเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยจากการที่กินลูกเนียงจริงๆลูกเนียงหรือว่ามะตึงยางเนี่ยเป็นผลไม้หรืออาจจะเป็นพืชผักที่พบมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายพื้นที่ก็นิยมบริโภคกันนะครับบางพื้นที่ก็กินแบบผลสดๆนะฮะอย่างที่ผมถืออยู่ที่มีในรายการวันนี้เนี่ยเป็นแบบผลสดแบบในภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือแกะออกมาแล้วเป็นแกะออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นลูกๆแบบนี้บางส่วนก็เอาไปดองรสชาติของลูกเนียงหรือว่ามะตึงยางเนี่ยรสชาติก็จะแบบฝาดๆมันหลายคนกินแล้วบอกเพลินแต่ทีนี้อาจจะนำไปสู่เรื่องของภาวะไตวายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแล้วนอกจากมะตึงยางหรือว่าลูกเนียงแล้วครับเราจะคุยกันรวมไปถึงพืชพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับที่ออกเยอะในช่วงหน้าฝนแล้วเจอสถิติเรื่องของคนกินเข้าไปแล้วทำให้ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสบู่ดำมีกลอยแล้วก็อีกหลายชนิดนะครับร่วมในรายการกับเราช่วงนี้เราคุยกันเพิ่มเติมกับทางด้านของนายแพทย์พรศักดิ์อยู่เจริญครับท่านเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคอยู่ในสายกับเรานะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับต้องถามก่อนเลยครับจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกเนียงเนี่ยที่เราคุ้นกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็กินเป็นอาหารกินกับทุกวันมันจะทำให้อาหารเป็นพิษได้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างครับหรือจริงๆแล้วบุคคลท่านนั้นก็อาจจะแพ้อาหารหรือว่าแพ้สารบางอย่างในลูกเนียงอยู่แล้วครับครับคือโดยธรรมชาติแล้วในลูกเนียงเขาก็มีคุณค่ามีสารอาหารหลายอย่างนะครับแต่มันก็จะมีกรดตัวหนึ่งเขาเรียกกรดเจนโคเรตนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ในลูกเนียงซึ่งมีปริมาณค่อนข้างก็สูงพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวที่ก่อปัญหาก็คือกรดตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะเมื่อเรารับประทานไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีระบบขับถ่ายผ่านตับผ่านไตใช่ไหมครับไอ้กรดตัวนี้มันละลายน้ำได้ไม่ค่อยดีแล้วก็จะตกตะกอนในถึงว่าเป็นกรดพอปัสสาวะเป็นกรดก็จะทำให้เกิดการตกตะกอนในระบบทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นในกล้วยไตท่อไตท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดมีอาการตกตะกอนมากขึ้นนะฮะปัสสาวะข้นปัสสาวะไม่ออกก็จะทำให้พวกท่อไตกล้วยไตหรือท่อปัสสาวะเนี่ยกดเต็มตัวทำให้เกิดอาการปวดบริเวณขาหนีบหรือว่าหัวหน่าวนะฮะหรือบางทีอาจจะล้าขึ้นมาข้างลำตัวไปของระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้จะเป็นอาการเริ่มต้นนะครับอันหนึ่งแล้วก็อีกอันที่จะมองเห็นก็คือปัสสาวะจะมีสีขุ่นข้นหรือถ้าเป็นมากนะฮะตะกอนในขูดทำให้มีเลือดออกก็จะตัดตาของตาเป็นเลือดอันนี้ก็จะเป็นอันที่สังเกตได้ง่ายๆที่เรามองเห็นครับเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะกินเยอะเกินไปจนทำให้ร่างกายนั้นอาจจะขจัดออกไม่ทันอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้ากินแบบพอดีเนี่ยก็จะไม่มีอะไรน่ากังวลใช่ไหมฮะครับก็คือจริงๆเราก็รู้ว่าลูกเนียงนี่มันเป็นพืชผักผลไม้ประจำถิ่นนะครับซึ่งก็มีจริงๆก็มีปัญหาแล้วก็บริโภคตั้งแต่แถวแหลมมาลายูนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลย์ประเทศไทยของใต้แล้วก็ลามไปถึงภาคตะวันตกไปถึงทางพม่านะก็บริโภคลูกเนียงอันนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าบริโภคปริมาณมากๆเนี่ยร่างกายไม่สามารถจะขับปวดออกไปได้ทันมันก็เกิดการติดตะกอนแล้วก็ทำให้เป็นพิษนะฮะแล้วก็มีตะกอนเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาของระบบของการเดินปัสสาวะก็เป็นปัญหาที่มาเนี่ยนะฮะที่ทำให้เกิดนิ่วเกิดตะกอนถ่ายปัสสาวะขุ่นข้นเป็นเลือดนะถ้าเป็นรุนแรงก็ไตหรือระบบปัสสาวะนี่อุดตันรุนแรงก็ทำให้การนี้คือทำให้ระบบไตล้มเหลวก็ที่เราเรียกว่ามีไตวายเฉียบพลันขึ้นมาครับ
ครับคุณหมอครับกรณีที่จะนำไปสู่การที่มีไตวายแบบเฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยครับเกิดจากการกินลูกเนียงแบบดิบหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบดองเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของภาวะนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเรากินดิบเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณสารพวกนี้ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะยิ่งแก่ก็จะมีมากนะทั้งทางใต้รู้สึกเขาจะถ้าลูกแก่ๆเขาจะไปทำเป็นแก่อะไรเงี้ยนะคือทำยังไงให้ปริมาณกรดพวกนี้ที่อยู่ในเมล็ดเนี่ยมันน้อยลงนะถ้าเรากินดิบมันก็เยอะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีอยู่ในลูกเนียงพื้นที่ด้วยแต่ละพื้นที่จริงๆมันอาจจะมีปริมาณอาจจะแตกต่างกันบ้างนะฮะแต่ถ้าเราบริโภคไปเยอะๆจำนวนมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับมีรายงานบางคนกินไปแค่ 2-3 เม็ดก็ไม่สบายมีอาการนะบางคนบริโภคไป10เม็ด20เม็ดนะซึ่งอันนี้เม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับมันจะแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อสารตรงนี้ที่ร่างกายขับถ่ายได้ไหมและยิ่งถ้าเกิดบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบมีนี่อยู่แล้วมีระบบท่อทางเดินปัสสาวะผิดปกติความเป็นกรดสูงหรือว่าร่างกายขาดน้ำน้ำน้อยคุณก็จะตกตะกอนไม่ไหวก็จะก่อปัญหาได้รุนแรงและรวดเร็วนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแล้วก็ปริมาณที่บริโภคด้วยครับทั้งสองส่วนครับครับครับคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการบริโภคลูกเนียงควรจะบริโภคแค่ไหนถึงจะพอดีเพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนกินไปแค่ 2-3 เม็ดเนี่ยก็มีอาการแล้วบางคนกินเป็น10เม็ดก็ยังอยู่ได้ไม่มีอาการผิดปกติครับแบบนี้เราควรจะมีทางออกยังไงดีฮะอันนี้มันก็ตอบยากนะเพราะว่ามันเป็นการตอบสนองแต่ละคนสภาวะร่างกายจะเปลี่ยนนะฮะเพราะนั้นต้องสังเกตนะฮะว่าเราบริโภคไปปกติอย่างเงี้ยนะฮะ 2-3 เม็ด 5 เม็ดไม่เป็นไรนะครับแต่จะเสริมไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยมันมีอาการไม่น้อยที่เราไม่สังเกตเช่นปัสสาวะเริ่มขุ่นเริ่มขัดเริ่มอะไรเป็นไหนหายเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ละเพราะว่าเราบริโภคบ่อยๆตามฤดูกาลของของที่มีอยู่เนี่ยนะครับแต่ได้กินมากเกินไปมันก็จะเป็นเรื่องเดิมนะเช่นภายใน2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือบางคนเนี้ยอาจจะถึงประมาณ48ชั่วโมงแล้วจะจบครับครับอันนี้มันเลยตอบลำบากครับแต่ละคนปริมาณมากน้อยเท่ากันครับคุณหมอพรศักดิ์ครับแล้วนอกเหนือจากลูกเนียงเนี่ยทางก่อนหน้านี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นะครับลักษณะนี้ที่มีคนแพ้อาหารในพืชผักเนี่ยครับมีประเภทไหนที่เราจะต้องสนใจและใส่ใจในการเลือกกินเป็นพิเศษไหมครับเพื่อที่ให้ร่างกายเราไม่ได้รับสารพิษจากผักเหล่านี้ครับจริงๆเรื่องอาหารเป็นพิษอย่างพืชผักผลไม้พืชบ้านเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานอยู่ทุกปีนะฮะที่ท่านทิบดีท่านรายงานไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงๆเกิดจากกรณีลูกเนียงอันหนึ่งเขาก็เลยไปทบทวนนะฮะว่าในช่วง5ปีมีอาหารเป็นพิษอะไรบ้างแต่อันที่เขานำเสนอในรอบที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอาหารเป็นพิษที่เราพบไม่บ่อยเช่นกรอยเนี่ยมีสามเหตุการณ์ในช่วง5ปีนะครับจมูกดำหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็ไปกินว่านจักระจันยิ่งคิดว่ามันเหมือนทางเช่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นพวกยาเห็ดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันไม่มีคุณสมบัติเหมือนทางเช่าก็ไปลองถามก็เกิดปัญหาทำให้เกิดอาหารเป็นพิษนะครับก็มีอันนี้อยู่เลยปลักปลายน้อยมากแต่ที่เราพบบ่อยจริงๆคือเห็ดพิษฤดูกาลอย่างเงี้ยหน้าฝนเนี่ยเห็ดงอกเห็ดอะไรพวกนี้นะฮะถ้ามันมีเห็ดพิษเห็ดละโงกโดยเฉพาะทางอีสานทางเหนืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะบริโภคแล้วก็เกิดอันตรายเช่นมีอะไรเงี้ยทุกปีนะฮะจริงๆแล้วหลายสิบรายบางปีก็จะมีผู้เสียชีวิตบ้างด้วยในบางครั้งนะฮะครับมันจะต้องถึงระวังครับการแพ้อาหารจากพืชผักเหล่านี้เนี่ยมันมียาในการรักษาไหมครับเพราะว่าหลายๆกรณีที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยเวลาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็จะรักษาลักษณะคือตามอาการของคนที่กินเข้าไปแล้วก็แพ้อย่างเช่นถ้าไตวายก็อาจจะต้องมีการฟอกไตไม่ได้มียาเฉพาะหรอครับคุณหมอครับส่วนใหญ่บางทีมันที่เกิดอาการแล้วเนี่ยมันไม่ได้มียาเฉพาะโดยตรงเพราะว่าสารพิษที่เข้าไปถึงในร่างกายแล้วเนี่ยมันไปเกิดปฏิกิริยาทำกับเซลล์บางส่วนที่มันออกฤทธิ์แล้วเนี่ยพวกนี้เราไปแก้ไม่ค่อยได้เราก็ต้องไปอยู่รักษาตามอาการไม่ว่าจะเป็นออกฤทธิ์ระคายเคืองตั้งแต่แรกบางอันเนี่ยระคายเคืองตั้งแต่แรกอย่างเช่นพวกน้ำมันกระบู่ดำยางเนี้ยกินไปมันก็ระคายเคืองก็เกิดอาการที่ใช่อาเจียนโดยตรงหรือแพ้
เป็นผื่นคันอะไรเวลาถูกยางถูกน้ำมันของบางอย่างของเขาเนี่ยนะฮะนะอันนี้ไม่ยากเป็นนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันไปสารพิษมันไปออกฤทธิ์ที่เซลล์ประสาทแล้วในหลายอย่างอย่างเช่นกลอยดิบเนี้ยนะฮะมีออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทสัมผัสต่างๆเนี่ยนะมันไปทำปฏิกิริยากับระบบประสาทแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถจะมียาไปแก้แต่ว่าเราจะพยอพยุงอาการจนพวกสารพิษตรงนั้นค่อยๆสลายไปจนกลับมาสู่เป็นภาวะปกติครับครับครับก็เลยจะเป็นลักษณะของรักษาตามอาการจะเป็นหลักครับครับครับคุณหมอพูดมาหลายชนิดมีชนิดไหนที่อยากจะเตือนเป็นพิเศษเลยไหมครับว่าถ้ากินเข้าไปแล้วพิษมันจะรุนแรงกว่าชนิดอื่นๆหรือว่าอยากจะเตือนหรือว่าให้คำแนะนำให้ประชาชนในช่วงนี้ยังไงบ้างครับจริงๆเนี่ยเริ่มหน้าฝนเนี่ยประเด็นปัญหามากๆเลยจริงๆคือเห็ดพิษมากกว่าคือเห็ดตามฤดูกาลที่เกิดเนี่ยแล้วบางทีลักษณะมันคล้ายคลึงกันบางคนไม่มีประสบการณ์ไปเก็บก็กินแล้วเห็ดมันคล้ายๆทานได้เนี่ยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหามากและเห็ดพิษเนี่ยสิ่งสำคัญคือเห็ดละโงกพิษพวกเนี้ยพิษในเห็ดเนี่ยมันทนต่อความร้อนการที่เราทำปรุงอาหารต้มแล้วทำเป็นอาหารแล้วเนี่ยพิษก็ไม่ได้เสื่อมสลายไปพอบริโภคเข้าไปยิ่งบริโภคไปปริมาณเยอะครับก็อาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ที่บอกว่าบางปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเห็ดพิษที่บริโภคเข้าไปด้วยครับครับคุณหมอครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับการเลือกพืชผักในช่วงฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้นะครับไว้ครั้งหน้าทางรายการจะติดต่อกลับไปขอความรู้ใหม่นะครับหมอครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณครับหมอครับครับสวัสดีครับครับนายแพทย์พรศักดิ์อยู่เจริญนะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณผู้ชมกลัวแล้วก็ไม่ไปกินมันนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีก็โอเคไม่เป็นอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องกินให้หลากหลายกินอย่างอื่นด้วยนะครับไอ้นี่ยังแกะออกมาเนี่ยกลิ่นมันก็หอมหวนครับต้องการน้ำพริกแสดงว่าคุณชอบนะคุณท็อปคุณบอกเมื่อกี้ว่าคุณกินได้กินได้แต่ว่าก็ไม่ได้กินบ่อยแต่แกะออกมาแล้วบอกว่ากลิ่นหอมหวนแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยกินบ่อยแล้วนะคุณยายผมเนี่ยจะเอาไปดองอ่าใช่แถวบ้านผมก็ชื่นชอบการซื้อของเอาไปดองนะฮะอ่ะไงก็ตามคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามโดยเฉพาะเห็ดนะครับเห็ดก็ต้องดูดีๆถ้าจะเดินไปตามเก็บแล้วก็กินเองก็อาจจะต้องดูแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลจากอาหารเป็นพิษนะครับ